าตอนเที่ยงนี่เพิ่มเข้าไปอีกคำเป็นหมายถึงคำตายอะไรนะคำเป็นมีพยางค์ที่ผสมด้วยตลาดเสียงยาวคำเป็นคือพยางค์ที่ผสมสระเสียงยาวมีอะไรบ้างสระเสียงยาวแม่กอกาแม้แต่คำว่าแม่กอกาเนี่ยเธอมาเขียนคำว่าแม่กอกาสิแล้วเธอออกมาเขียนสิหัวหน้าฟันธงนี่มาเธอเขียนคำว่าแม่กอกาดูสิรับของจากอาจารย์แล้วทำยังไงเขียนดูสิคำว่าแม่กอกาเอ๊ะวันเนี้ยสอนเด็กม.6เหมือนเด็กอนุบาลเลยมันดีว่ะเธออ่านให้เพื่อนฟังสิเดี๋ยวเอาไมค์ไปทุกครั้งที่รับของจากผู้ใหญ่ทำยังไงนี่กำลังออกอากาศออนแอร์อยู่อ้าวหันหน้าไปมองเพื่อนแล้วอ่านให้เพื่อนฟังแล้วก็ว่าตามเอากล้องจับแม่กอกาที่มันเขียนถูกหรือเขียนผิดอ่านสิแม่กอกาสามครั้งแม่กอกาเขาก็ว่าไปยืนอยู่ทำไมแม่กอกาบวกอีกครั้งหนึ่งแม่กอกาเขียนถูกหรือเขียนผิดไหนใครว่าถูกยกมือแล้วก็ยิ้มนิดๆไม่ต้องยิ้มมากฟันไม่แปลงเกลือก็ไม่อมไหนใครบอกว่าเขียนผิดเมื่อกี้นี้ได้ยินนะเธอบอกว่าเขียนผิดเขียนผิดหรือเขียนถูกยืนขึ้นสิเขียนผิดหรือเขียนถูกยืนสิกล้องจับดูสิเธอเอาไมค์ไปให้เขาพูดใช่ไหมเมื่อกี้นี่มันบอกว่าเขียนผิดรับไมค์จากเพื่อนนี่ทำยังไงส่งไมค์ใหม่นี่มันหัวหน้ากับลูกน้องมันใช่ไหมไอ้พวกฟันธงเนี่ยรับยังไงมันว่ายให้มีความจริงแกมันว่ายยังกระหางแมวกระโดดเอาใหม่เขียนผิดหรือเขียนถูกถูกค่ะถูกครับดังๆสิถูกครับนั่งลงปรบมือให้ไหนใครบอกว่าถูกก็ผิดสุดสติ้งอะไรถูกก็ผิดรู้ได้ยังไงว่ามันถูกไหนบอกว่าผิดเอาไหมผิดยังไงยืนขึ้นผิดยังไงใช่ว่าก่อจุดก่อจุดกาครับออกมาเขียนให้ถูกสิโน่นไอ้ที่เขียนมันเขาวางไว้บนโต๊ะไปเขียนตรงนี้เขียนตรงนี้เขียนเธอยืนยิ้มเขียงหน่อยเสียงบังอ่ะ
็มีคำว่าแม่ด้วยสิที่มันตัวใหญ่เพิ่งเริ่มเขียนตัวหนังสือเล็กนิดเดียวเอาไม้มาอ่านให้เพื่อนฟังที่จริงแม่กอกาอ่านตามเขาสามครั้งทำไมถึงไม่มีจุดของเดือเอ๊ะที่มีจุดทำไมผิดไอ้นั่นเขาเขียนว่ามีจุดแล้วเธอบอกว่าผิดของเดือเขียนไม่มีจุดเนี่ยเธอบอกว่าถูกทำไมถึงถูกมันก็อ่านต่างกันนะครับอ่านยังไงอ้าวถ้าเขียนอย่างนั้นเขียนอย่างนั้นก็อ่านแม่กอจุดกาครับถ้าอ่านอย่างนี้ก็แม่กอกาโอ้ไอ้นี่มาแปลกไว้แฮะอ่ะปลุกเพื่อให้ครูยังไม่ได้บอกว่าอันไหนถูกเลือดไหนผิดฟังให้ดีนะเธออยู่ม.6แล้วเธอต้องทำให้มันถูกเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าเขียนอย่างนี้มันก็จะอ่านว่าแม่กอจุดกาถ้าเขียนอย่างนี้ก็จะอ่านว่าแม่กอกาทำไมไม่อ่านว่าแม่กอไก่กาทีนี้ข้อตัดสินคือฟังให้ดีนะจำไปจนหัวงอกไม่มีจุดอันนี้ถูกเล็กๆน้อยๆ นี่เธออย่าให้เขียนผิดเธอไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยเธอถึงกับสอบตกตลอดชีวิตเธอบางทีเวลาเราบอกว่าแม่กอกาเนี่ยมันจะเขียนโดยอัตโนมัติใส่จุดชึกไปเลยจำนะต่อไปห้ามฟันธงตัวนี้นะไอ้พวกนี้มันถนัดฟันธงพอเขียนเสร็จจึกไอ้นี่ไม่ใช่ในสมัยโบราณเขาอ่านสองอย่างเช่นเขาบอกว่าแม่กากาแม่กากาแต่ว่าส่วนใหญ่นิยมอ่านว่าแม่กอกาไม่มีจุดถูกต้องไม่มีจุดก็เหมือนที่ครูบอกว่าพอเขียนคำว่าไตรยางค์เมื่อไหร่ก็ไปสะกดด้วยก็ไปตัวกลันด้วยคอควายกลันเสมอแต่จริงๆคือสอสลาการันอย่างตัวคอคนในสมัยก่อนเนี่ยเพื่อให้จำง่ายเขาไม่เรียกว่าคอคนเขาเรียกว่าอะไรครับคอหัวแตกก็ไม่ใช่มันไม่ได้หัวแตกสักหน่อยเพราะบางคนก็บอกว่าไอ้คอหัวอยากจริงๆเขาเรียกว่าคอกันถาแต่ตัวนี้ก็ต้องไปแปลไอ้กันถาตัวเนี้ยแปลว่าคออาจจะเป็นคอของคนคอของสัตว์แล้วก็คอของผีคอของเทพว่าไปเพราะฉะนั้นในโบราณบางเสียงอ่ะบางคนสอนให้เราอ่านว่าคอกันถามันยาวไปมันปวดเอวคนก็เลยบอกว่ามันวุ่นวายเอาคอคนก็พอคนก็เลยจำแต่ตอนนี้มันไม่มีที่ใช้อันนี้เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่เธอจะต้องจำจนคงภาษาไทยฮะ